วัสดีครับผมใช่วันนี้ก็พารากอนครบรอบ14ปีเนาะก็ยินดีมากดีใจที่แบบเขาเชิญผมกับหลานมามากๆฮะก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆอ่ะถ้าดีใจขอบคุณทุกคนมั้ยวันนี้เหนื่อยมั้ยครับเหนื่อยแต่เป็นไงช่วยแล้วช่วยแต่ทํางานเต็มที่ใช่ใช่ใช่ว่าน้องป่วยเป็นอะไรโอ้โหเมื่อวานเราคือจริงต้องบอกว่าเราทำงานกันแบบหลายวันมากแต่ว่าเมื่อวานนั้นเป็นงานที่แบบเราไปถ่าย MV กันที่แบบภูเก็ตแล้วลงทั้งน้ำลงทั้งแบบตากแดดทั้งวันจริงๆแล้วมาเช้าแล้วก็แบบถ่ายงานกันตากแดดเนี่ยเช้าก็เลยป่วยหนักทั้งคู่เลยใช่ใช่ต้องถึงขั้นแอดมินเลยไหมคะผมไม่แอดมินหรอกแต่ก็ไปหาหมอเรียบร้อยแล้วครับกินยาทุกอย่างจริงๆก็แบบก็ป่วยนะเขาเป็นไข้นะเขาตากแดดหนักมากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็แบบน้องเก่งอ่ะเราก็ดูแล้วว่าแบบจริงๆก็เฮ้ยจริงๆวันนี้ผมยกเลิกงานตอนเช้าที่แบบมันเป็นงานรีวิวอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเขาก็แบบว่าเออเราก็ทำงานเต็มที่ที่สุดแสดงว่ากระทบงานเหมือนกันน้องจริงๆเรื่องกระทบอ่ะไม่มีผลเลยเพราะว่าผมไม่ได้แคร์เรื่องนั้นจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าผมมาเคลียร์งานของผมก็แทบไม่ทันเลยถ่ายหนังด้วยอะไรเงี้ยครับใช่พรุ่งนี้ก็ถ่ายหนังแต่เช้าเลยแต่พี่ก็รับงานให้น้องน้อยลงไหมจริงๆแบบต้องบอกว่าบางงานเนี่ยคือเป็นงานเราคนเดียวนั่นแหละแต่แบบน้องก็อยากไปด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราน้องไปแล้วก็ได้แบ่งเงินกันนะมันมีความสุขอะไรเงี้ยมันดีอ่ะใช่แล้วก็แบบอยากเอาเขาไปแล้วเขาก็สนุกเหมือนเมื่อวานเนี่ยก็แบบสนเรื่องนึงครั้งหน้าที่จริงจังก็คือต้องแบบไม่ให้เล่นน้ำไม่ให้เล่นอะไรเยอะเกินแล้วเพราะว่าเมื่อวานคึกมากใช่ไหมไม่ยอมขึ้นแล้วไปอาบน้ำช้างไม่ยอมขึ้นผมก็ต้องลงไปด้วยผมแบบโอ้โหเหนื่อยมากแล้วคุณมีคนบ่นไหมคะว่าแบบว่าเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่มีบ่นหรอกมีแต่ว่าหลับแล้วไม่ตื่นรอเล่นไม่มีบ่นเก่งว่าจะได้รีวิวแล้วด้วยตอนนี้ก็คือต้องบอกจริงๆเลยว่าแบบเหมือนที่จะย้ำว่างานที่ถ้าเห็นยังรีวิวอ่ะคืองานค้างแต่ตอนนี้ผมไม่รับงานแล้วจริงๆใช่แบบทุกงานเลยนะผมเคลียร์งานไม่ทันบวกกับแบบผมรู้สึกว่าผมทำรีวิวแล้วมันแย่ลงเรื่อยๆมันไม่ได้แบบมันเริ่มแบบไม่ได้มีคนดูเยอะไม่ได้อะไรเงี้ยผมสงสารลูกค้าใช่ใช่ใช่แล้วเหลือลูกค้าที่ยังไม่เสร็จอ่ะจริงๆเยอะมากเยอะแบบเยอะมากเลยผมก็ที่ไอจีก็ขึ้นแล้วว่าแบบผมไม่ทำงานแล้วนะตอนนี้ใช่เสียดายเงินเหรอครับเสียดายผมบอกเลยว่าผมเสียดายเงินรีวิวมากแต่ว่าผมอ่ะไปถ่ายหนังผมไปถ่ายหนังชนกันหลายเรื่องแล้วหนังแบบคิวคือชนกันแบบไม่มีเวลาเลยจริงๆอ่ะถ่ายเรื่องนี้เช้าเลิกกลางคืนแล้วก็ไปถ่ายอีกเรื่องเลิกเช้าแล้วก็ไปถ่ายอีกเรื่องวันนี้ผมไม่ได้นอนเลยเดือนนี้แต่ว่าแบบก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดรอว่างแล้วก็จะมารับงานรีวิวครับผมอันนี้อยากเลิกรีวิวไหมครับอยาก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 เลยนะอยากรับรีวิวอยากรับใช่อันนั้นผมไม่รับแล้วก็ต้องบอกเขาว่าแบบจริงๆอ่ะเขาเป็นเด็กที่โตมากเขาแบบเหมือนอายุแค่นี้แต่เขามีฝันอยากซื้ออะไรบ้างอยากซื้อของใช่แต่ก็ต้องทำใจเพราะว่าผมแบบไม่ได้รับรีวิวให้เขาแล้วด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคิดยากบวกกับแบบผมคิดเองทุกอย่างมันก็เหนื่อยอะไรเงี้ยแต่เขาอยากทำนะเพราะว่าเขาแบบเห็นผมถ่ายรีวิวเงี้ยเหมือนหลายอันถ้าตีลังกาเงี้ยก็ไม่มีเขาแต่ว่าเขาขอเข้าผมก็จัดไปแล้วหลังๆเริ่มอยากเล่นบทเป็นคนแก่แล้ว ไหนทำหน้าคนแก่ดิเก่งมากเริ่มพูดเยอะเริ่มขอพูดเยอะก็ถ้าเคลียร์หนังเสร็จอะผมจะกลับมารับรีวิวแล้วก็ทำให้ดีที่สุดจะกลับมารับอีกทีประมาณเมื่อไหร่น่าจะประมาณหลังผมจะเสร็จหนังทั้งหมดหลังกุมภาเลยตอนนี้ผมอะทำงานแล้วมันงานไม่ดีแล้วก็ไม่อยากทำเหมือนที่ว่าถ้างานไหนแบบผมเกรงใจลูกค้าทำไปแล้วมันช่วยขายของไม่ได้ก็ไม่อยากทำไม่เกี่ยวกับว่าเงินถึงลิมิตแล้วก็เลยแบบโอ้ไม่ถึงเลยเงินผมอะไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะนะมันเห็นรีวิวผมเยอะลองนับเนี่ยมันเดือนกันละแค่4ตัวเอง5ตัวน้อยกว่าดาราคนอื่นเยอะมากแต่ว่าแบบตอนนี้เราทำไม่ได้แล้วจริงๆเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินแต่ซีเรียสเรื่องคุณภาพเราซีเรียสเรื่องคุณภาพมากใช่เพราะถ้าทำไปแล้วแบบลูกค้าไม่เขาแฮปปี้แหละบางอันเขาก็แฮปปี้แต่ว่าถ้าแบบเราดูยอดขายเขาอ่ะมันช่วยขายมากไม่ได้เราจะเสียใจมากแล้วก็แบบไม่อยากทำผมเคยมีการถูกติติงจากลูกค้าบ้างไหมอะไรฮะถูกติติงจากลูกค้าถูกติถูกติงอะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมอ๋อมีไหมมีครับบางอันแต่ว่าผมเป็นคนที่ถ้าลูกค้าไม่เชื่อใจมากผมก็ขอยกเลิกเลยนะขอยกเลิกทันทีเลยนะถ้าลูกค้าแบบขอเปลี่ยนเยอะขอแก้หรือแบบไม่ให้ตามใจเราจริงๆอ่ะเราก็แบบไม่โอเคแต่แบบผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่จ้างผมมากๆใช่โอเคเนาะขอบคุณมากครับแล้วก็คุณแก่ที่นี่ไม่มีไม่ได้ขอโทษลูกขอโทษลูกเด็กช่วยอะไรแล้วยังไงขอโทษพูดไหมหรือไง